ปลูกปัญญาให้เจริญเติบโตทุกวันปลูกความฝันให้งอกงามแสนไกลสวัสดีครับพบกับผมจอห์นสันขยันทำดีกันอีกแล้วนะครับในรายการปลุกจิตคิดอาสาครับรายการที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับภารกิจจิตอาสาของน้องๆอดีตสามเณรปลุกปัญญาธรรมปีที่6นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดหน้าหมู่บ้านของน้องเปรมนั่นเองนะครับว่าแต่น้องเปรมนัดผมมาทำอะไรแต่เช้าเลยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบจากน้องเปรมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับน้องเปรมพี่ใหญ่ของสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6หนุ่มน้อยผู้รักความเสียสละเอื้อเฟื้อและชอบแบ่งปันผู้อื่นวันนี้น้องเปรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตามไปเจอกับน้องเปรมกันเลยค่ะไหนนะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเสือเปรมอยู่นี่เองครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อซื้อของกำลังจะใส่บาตรครับที่นัดพี่มาแต่เช้านี่เพราะว่าจะพาพี่ไปใส่บาตรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะวันนี้ผมต้องทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะเสริมบุญกำลังใจครับโอ้ดีเลยครับตอนนี้พี่รู้สึกว่ากำลังใจพี่ล้นเปี่ยมเลยครับน้องเปรมเราไปใส่บาตรกันดีกว่าไหมครับได้ครับไปเลยครับไปใส่บาตรด้วยกันไหมครับไปทำบุญกันโอ้โหพี่ได้ตื่นเช้ามาใส่บาตรแบบนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเลยครับน้องเปรมครับหาน้องเปรมมาใส่บาตรอย่างนี้บ่อยไหมครับอ๋อไม่บ่อยครับแต่ถ้าตื่นทันคุณย่ากับคุณแม่ก็มาที่ตลาดมาใส่บาตรครับอ๋อพูดถึงคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่ซื้อกับข้าวอยู่ที่ตลาดครับซื้อกับข้าวเตรียมให้พี่ใช่ไหมเพราะว่าพี่กำลังหิวเลยฮะกลับไปฝากท้องมาน้องเปรมเลยเนี่ยได้ไหมได้ค่ะงั้นเราไปหาคุณแม่กันดีกว่าครับไปเร็วโอ้โหคุณแม่ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าอิ่มท้องมากเลยฮะเยอะด้วยใช่ไหมคะเยอะด้วยเลยครับผมเพราะแต่บ้านคุณแม่นี่ดูน่าอยู่มากเลยนะครับอยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่กัน7คนค่ะก็พวกดอกมงดอกไม้เนี่ยคุณย่าก็ปลูกค่ะเปรมเขาก็จะมีหน้าที่ก็คอยช่วยรดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารปลาเขาพูดถึงน้องเปรมนี่ตอนก่อนไปบวชนะครับอยากให้คุณแม่เล่านิดนึงว่านิสัยเป็นยังไงบ้างอารมณ์ประมาณไหนเรื่องการเรียนเป็นไงบ้างเงี้ยครับผมเขาจะค่อนข้างเรียกว่าเหม่อๆค่ะแล้วก็ทำงานประณีตไม่ค่อยได้ค่ะแทนที่จะทำงานเสร็จทำงานพังทำอะไรไม่ได้ก็จะใช้แรงแล้วก็ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่อ๋อคือเรียกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวในบางจังหวะที่แบบไม่ควรจะฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมครับผมแล้วอย่างเรื่องการเรียนล่ะครับออกมาเป็นไงบ้างครับการเรียนก็อย่างที่เมื่อกี้ว่าพอเขาเหม่อกลับบ้านมาถามอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับน้องเปรมครับแล้วพอไปบวชแล้วล่ะครับผมเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับหลังจากกลับมาฮะน้องเขาจะใจเย็นขึ้นค่ะเวลาทำงานอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตั้งอกตั้งใจแล้วก็ค่อยๆทำครับในส่วนของเรื่องการเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอแม่กลับมาถามอะไรเนี่ยครับเขาก็ตอบได้ละอืมแล้วก็ปีนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะก็คือว่าเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาอยากที่จะทำดีเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเปิดเทอมไปเนี่ยไปจองที่นั่งข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้าเลยกลับมาเรียนดีขึ้นเลยครับกลับมาเรียนดีขึ้นครูก็ชมคุณแม่ครับทราบข่าวบอกว่าตอนแรกน้องเปรมเนี่ยตัดสินใจจะไปบวชค่ะแล้วอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นจะไม่บวชครับก็ประมาณว่าไปฟังคนโน้นคนนี้ว่าอยู่ในวัดเดี๋ยวมีผีเริ่มกังวลจะไม่ได้นอนกอดแม่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วอย่างนี้คุณแม่ไปพูดยังไงเขาให้เขาถึงกลับตัดสินใจกลับเข้าไปบวชอีกครับก็จริงๆคุณแม่ก็อธิบายค่ะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างมากเลยซึ่งการที่เราจะเข้าใจพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็จะมีความซับซ้อนแต่ว่ารายการนี้เนี่ยจะเชิญพระอาจารย์เก่งๆมาแล้วก็เป็นรายการที่เขาออกแบบมาสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีวิธีการสอนเด็กให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายๆใช่แล้วมันเป็นโอกาสที่สำคัญของชีวิตเขาว่า
เนี่ยแหละเขาจะได้เจอพระพุทธศาสนาแบบที่ไม่ปรุงแต่งครับผมแล้วน้องเปรมครับพอไปบวชจริงๆแล้วเป็นอย่างที่คุณแม่พูดไหมครับเป็นครับเป็นไงบ้างเอ่ยฮะเขาไปแล้วเป็นไงบ้างพระอาจารย์ก็เล่านิทานสนุกๆแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยครับพี่ทราบมาว่าน้องเปรมเนี่ยเป็นเหมือนแทบจะพี่ใหญ่สุดในสามัญปุพปัญญาธรรมปีที่6เลยใช่ไหมฮะแล้วได้ดูแลพวกเพื่อนๆน้องๆสามัญคนอื่นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ช่วยก็ปลอบเขาอะครับตอนที่น้องร้องไห้อะก็บอกว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ก็เลิกบวชแล้วอดทนหน่อยครับอีกไม่นานนี้เขาจะเลิกบวชแล้วคือบอกให้เพื่อนๆเนี่ยอดทนอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะอย่างหลังจากที่น้องเปรมบวชแล้วเนี่ยทราบว่ามีสิ่งนึงเลยจะเป็นสิ่งที่ดีๆน้องเปรมทำตลอดหลังจากบวชเป็นอะไรครับผมทำอะไรบ้างฮะที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือว่าเขาจะสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งบทสวดของเขาเนี่ยนอกจากจะมีเป็นสวดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณผู้มีพระคุณซึ่งแม่ก็คิดว่าการที่เขาได้แบบรำลึกถึงผู้มีพระคุณก่อนนอนเนี่ยมันก็จะเป็นการปลูกฝังในเรื่องของความกตัญญูไปด้วยเพราะว่ายังไงเนี่ยความกตัญญูก็เป็นสิ่งที่เสริมให้คนเป็นคนดีนะคะแล้วน้องเปรมเนี่ยมีกิจกรรมที่ชอบทำหลายอย่างเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมก็อย่างเช่นเป่าขลุ่ยเลี้ยงปลาเป่าขลุ่ยได้ด้วยเหรอฮะเป่าขลุ่ยให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมได้ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยครับผมเพลงอะไรดีเอ่ยมาจัดเลย สุดยอดมากเลยเพลงนี้เพลงอะไรครับเพลงใกล้รุ่งครับเป็นเพลงพระราชินีพลของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับผมโอ้โหเก่งมากๆเลยครับน้องเปรมครับแล้วตัวน้องเปรมเองอะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากไปบวชแล้วมีตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับก็คิดว่ามีสติขึ้นค่ะนี่มีเรื่องไหนอีกมีเรื่องไหนอีกฮะนอกจากมีสติแล้วก็คิดอะไรก่อนที่จะทำมากขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะทำไมถึงทำได้รู้ไหมมันได้จากการเรียนคำสอนหรืออะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าไปชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิใช่ไหมครับบางทีก็นั่งค่ะสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธปุ๊บตอนนั้นน้องเปรมจะทำยังไงครับก็ไปนั่งเงียบๆค่ะอยากให้น้องเปรมนะเล่าถึงความประทับใจนะจากการที่ได้ไปร่วมโครงการครั้งนี้หน่อยครับอ๋อก็จะได้เพื่อนใหม่ครับจะได้คำสอนที่พระอาจารย์ชอบพูดค่ะแล้วก็อยากให้โครงการนี้มีอีกครับมีอีกถ้ามีมาอีกนี่ไปอีกไหมครับให้น้องไปอะค่ะให้น้องไปนะครับผมเนาะโอ้โหก่อนบวชอะเป็นคนที่จิตใจไม่มีสมาธิอะค่ะทำอะไรก็แบบว่าใจลอยๆชอบทำแก้วแตกบ่อยหลังบวชมีสติมากขึ้นทำอะไรก็รู้สึกมีสมาธิตั้งใจทำคุณย่าดีใจมากค่ะที่หลานได้เข้าร่วมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะได้ประโยชน์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีคติสอนใจอะไรหลายๆอย่างคุยกับน้องเปรมให้หายคิดถึงกันไปแล้วช่วงหน้าค่ะตามไปดูภารกิจจิตอาสาการช่วยชีวิตคนฟังดูเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะหนุ่มน้อยของเราท่าทางจะเจองานหินซะแล้วนะคะเนี่ยไปหมดแล้วพี่ตามสันเตาของมาถึงโรงเรียนเลยเหรอครับเอ้า
น้องเปรมครับเรายังมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่นะครับน้องเปรมยังไม่ได้รับภารกิจจากพี่เลยนะภารกิจอะไรเหรอครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับถ้าอยากรู้เราไปคุยกันด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนได้ยินครับไปแล้วไปแล้วเงียบเงียบไปยอง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 วันนี้ภารกิจของผมคืออะไรครับอยากรู้ใช่ไหมครับครับและสำหรับภารกิจจิตอาสาของน้องเปรมคือไปเป็นจิตอาสาเรียนรู้การช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและถ่ายทอดให้เพื่อนโอ้น้องเปรมเคยเรียนรู้การช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นมาก่อนไหมครับไม่เคยครับและคิดว่าจะทำได้ไหมครับทำได้ครับเปรมตัวอย่างนั้นได้อยู่แล้วงั้นเราไปลุยกันเลยวันนี้น้องเปรมจะต้องไปเรียนรู้การเอาตัวรอดเพื่อช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินกันค่ะกับพี่ๆมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งจัดกิจกรรมอบรมดีๆแบบนี้อยู่เป็นประจำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทำประโยชน์ต่อสังคมและเมื่อน้องเปรมเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสอนให้กับเพื่อนๆต่อซึ่งผู้ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในวันนี้ก็คือพี่เอนั่นเองล่ะค่ะผมจอสันขยันทำดีพร้อมฝึกแล้วครับ Yes ผมเด็กชายทีวิทย์ไวทยาวันพร้อมฝึกแล้วครับผิดครับอ๋อครับครับครับผมพี่เอครับพุทธกรนันท์วงสุมาลีและนี่บัดดี้ผมครับพี่แอมครับธนัทพงศ์พี่สารโชควรกุลพร้อมให้ความรู้แล้วครับครับงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรครับนี่โดนอะไรครับโอ้ครับเวลานะครับเราเจอคนเจ็บนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะต้องดูพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนจากนั้นตัวเราต้องปลอดภัยน้องเปรมต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเมื่อเราสวมถุงมือแล้วนะครับให้เรามาดูที่บาดแผลนะครับของคนถูกงูกัดเราก็ถลกขากางเกงขึ้นนะครับน้องเปรมนะครับเมื่อถลกขากางเกงสังเกตนะครับถ้างูมีพิษอย่างแรกที่น้องเปรมจะทำนะครับก็คือใช้ก๊อซนะครับอันนี้คือก๊อซนะครับน้องเปรมฉีกก๊อตออกมาแล้วชุบด้วยน้ำเกลือนะครับเพื่อทำความสะอาดแผลฟอกบริเวณบาดแผลให้สะอาดนะครับจากนั้นใช้ก๊อตแผ่นใหม่นะครับตัวนี้แกะออกนะครับแล้ววางปิดไปลงตรงบาดแผลนะครับพันมาเลยครับพันแน่นๆเลยให้พิชเช่นช้าที่สุดแล้วถ้ามัดไปเรื่อยๆจนถึงหัวเลยล่ะครับมันจะไม่พอครับที่เห็นเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาต่อไปนะครับก็คือวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานง่ายๆนะครับหรือ CPR นะครับอันดับแรกเมื่อพื้นที่ปลอดภัยตัวเราปลอดภัยแล้วนะครับเราจะไปปลุกผู้ป่วยเพื่อประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนโดยใช้2มือตบไปที่บ่าค่อนข้างแรงพร้อมกันเรียกด้วยครับคุณ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 ตื่นไหมครับไม่ตื่นครับไม่ตื่นครับเราต้องขอความช่วยเหลือสมมุติว่าพี่ยอนสันอยู่ใกล้สุดครับชิงครับคุณครับรบกวนโทรหมายเลข1669นะครับอ๋อครับมีชายหมดสตินะครับอยู่บนโรงยิมชั้น3โรงเรียนทับทองนะครับซอยเสนา8นะครับถ้ามีเครื่อง AD นำมาด้วยแล้วอย่าลืมฝากเบอร์โทรกลับของพี่ไว้ด้วยนะครับโรงพยาบาลเพื่อติดต่อกลับมานะครับครับผมพอผู้ช่วยเหลือเราไปโทรแล้วนะครับเราต้องประเมินระดับการหายใจในฉบับภาคประชาชนนะครับโดยวางมือขวาลงไปบนหน้าท้องเบาดูการหายใจเพียงอย่างเดียวนะครับไม่เกิน10วินาทีในการประเมินการหายใจวิธีการปั๊มหัวใจนะครับเอามือมาประกบกันล็อกมือแล้วเปิดหน้ามือขึ้นเล็กน้อยนะครับจากนั้นกดลงไปด้วยอัตราความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีและต้องปั๊มนานแค่ไหนครับจริงๆแล้วเราต้องปั๊มไปจนกว่าจะมีทีมรถพยาบาลขั้นสูงมาช่วยครับตื่นไหมครับไม่ตื่นครับไม่ตื่นขอความช่วยเหลือนะครับพี่จอนสันครับครับช่วยโทรเบอร์1669และขอเครื่อง AED ด้วยนะครับได้เลยครับผมสุดยอดเลยไฟขึ้นสีเขียว2อันถือว่าใช้ได้น้องเปรมสำเร็จแล้วนี่ต่อไปนะครับฐานต่อไปก็คือการเอาตัวเองให้รอดจากพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไฟไหม้ครับถ้าสมมุติในห้องนี้เกิดไฟไหม้นะครับหรือมีกลุ่มควันหนาแน่นนะครับเราอยู่ในอาคารนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงนะครับเบื้องต้นวิธีการเอาตัวรอด
นะครับคือวิธีการหมอบให้ต่ำที่สุดแล้วก็ให้เราเดินชิดกำแพงให้มากที่สุดนะครับโดยใช้หลังมือสัมผัสไฟอยู่ชั้น3ถ้ามีไฟไหม้ชั้น3น้องเปรมก็ควรจะลงมาชั้นข้างล่างนะครับโดยชิดบันไดข้างขวาทางเดียวนะครับและลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้างล่างน้องเปรมครับเมื่อกี้ดูตั้งใจเรียนมากเลยครับเป็นไงบ้างเนี่ยก็เหนื่อยครับแต่ว่าผมคิดว่าผมทำได้ครับฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะเอาความรู้เมื่อกี้นี้ไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับทราบกันพร้อมครับแต่ผมก็แอบเขินนิดๆนะครับไม่ต้องเขินเดี๋ยวพี่คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆแล้วกันเนาะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมครับไปฮะลุยน้องเปรมวันนี้ไม่ง่ายเลยนะคะแต่หนุ่มน้อยคนนี้ของเราดูมีความตั้งใจและพยายามเต็มที่แล้วจะสำเร็จหรือไม่ไปร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้น้องเปรมกันในช่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีครับขออนุญาตมาเรียนด้วยนะครับวันนี้อ้าวเราเป็นนักเรียนใหม่แล้วไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่เป็นนักเรียนเฉพาะกิจครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยของน้องเปรมนะฮะมาปฏิบัติภารกิจครับภารกิจก็คือไปเรียนรู้การช่วยชีวิตและนำมาบอกเพื่อนๆครับผมน้องเปรมพร้อมไหมครับพร้อมครับเพื่อนๆพร้อมไหมครับพร้อมอ่างั้นเราลุยเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเอาตัวรอดจากการที่งูกัดสมมุติว่าพี่จอห์นสันเดินอยู่ในสวนแล้วโดนงูกัดโอ๊ยงูกัดงูกัดช่วยด้วยเจ็บโอ๊ยเขาอยากเป็นอาสาสมัครมาช่วยพี่จอห์นสันบ้างเดี๋ยวเปรมสอนให้เราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนถ้าเรียบร้อยแล้วก็เราต้องใส่ถุงมือถ้ามีและแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าแผลที่โดนงูฉกอยู่ตรงไหนมาเพื่อนๆช่วยถลกถ้างูมีพิษก็จะมี2รูเป็นเขี้ยวแต่ถ้างูไม่มีพิษก็จะเป็นเหมือนรอยที่กัดจากฟันเราพยายามไม่ให้ผู้ป่วยขยับหรือขยับนิดเดียวหรือไม่ขยับเลยครับทำไมเราต้องพันขนาดนี้เลยล่ะเปมก็ให้เลือดไหลช้าลงเพื่อให้ชะลอพิษเรียกรถพยาบาล1669เพื่อให้รถพยาบาลมารับวันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้น้องๆนี่พี่แย่แน่เลยครับโดนงูกัดพิษเข้าสู่หัวใจตายแน่เลยนะฮะต่อไปทำภารกิจอะไรต่อครับอ๋อก็จะสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีช่วยฟื้นคืนชีพคนนะครับเราก็ต้องมองสภาพก่อนว่าถ้าให้ปลอดภัยแล้วสวมถุงมือและเดินเข้าไปใกล้ๆให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ต้องตบคุณขยับอาสาสมัครคนแรกแขนตึงแขนตึง90องศาแขนตึง ทุกคนครับสุดยอดมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วอ้าวโอเคครับแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนกันนะครับเพราะว่าพี่จะมีสถานการณ์สำคัญอีกสถานการณ์หนึ่งครับฮะเฮ้ยไฟไหมทุกคนอยู่ในความสงบตั้งสตินะครับถูกต้องเลยครับผมทุกคนต้องมีสตินะครับผมสถานการณ์นี้เราต้องทำไงครับถ้ามีควันเราต้องก้มแล้วเอาผ้าปิดจมูกไว้ครับเพื่อเพราะควันมันจะลอยขึ้นที่สูงโอเคชักเอาอยู่ทางโน้นโอเคครับงั้นตามพี่มานะฮะเธอถ้าประตูอยู่ทางนี้ออกได้เลยไหมครับอย่าเพิ่งครับต้องใช้หลังมือแตะก่อนครับว่าร้อนไหมอ๋อ
ไม่ร้อนครับน้องเปรมงั้นเราออกไปแล้วลงลิฟต์ไปเลยมั้ยครับไม่ได้ครับห้ามลงลิฟต์ครับต้องลงบันไดครับอ๋อโอเคครับมาเลยครับปลอดภัยครับทุกคนลงเลยมั้ยครับน้องเปรมอย่าเพิ่งครับทุกคนเดินลงมาช้าๆนะเรียงแถวกันมาโอเคทุกคนเดินชิดขวาเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับน้องเปรมลุ้นลุ้นลุ้นปลอดภัยทุกคนครับโอ้โหเก่งมากมากเลยนะครับผมนี่จำได้ทุกขั้นตอนเลยนะสมแล้วนะที่พยายามและตั้งใจเรียนมาในวันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จครับเฮ้ความประทับใจของน้องเปรมตอนฝึกนะครับคือน้องเปรมดูตั้งใจมากนะครับเก็บรายละเอียดในการเรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการซักถามอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็น้องเปรมไม่วอกแวกเลยก็คือจับจ้องอยู่ที่วิธีการปฏิบัติและวิธีการสอนตลอดเวลาครับพี่จอมสันจะพาผมไปไหนเนี่ยอ้าวก็วันนี้ถือได้ว่าน้องเปรมเนี่ยเป็นฮีโร่ในใจพี่เลยนะครับพี่ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์มาให้น้องเปรมครับโอ้อะไรล่ะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับอยากรู้ใช่ไหมครับครับตามพี่มาทางนี้เลยครับมาพระอาจารย์นมัสการครับพระอาจารย์โอ้พระอาจารย์แตงโมงานนี้มีเซอร์ไพรส์จากพี่จอนสันค่ะที่นิมนต์พระอาจารย์แตงโมพระอาจารย์ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6มาพบกับน้องเปรมด้วยล่ะค่ะดูน้องเปรมสิคะดีใจจนยิ้มไม่หุบเลยเออดีใจจังได้เจอสบายดีนะครับสบายดีครับเอออยู่เหมือนคนเดียวดีดีตอนแรกพระอาจารย์อยู่วันนี้แล้วเหรอครับใช่ใช่อ๋อวันหลังเด็กก็มาจะมาเยี่ยมพระอาจารย์ที่วัดนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้สิมายินดีเดี๋ยวเลี้ยงขนม เป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานแค่ไหนครับพี่อาน้องเปรมไม่ได้เจอนานมากเลยหาเจอแล้วเป็นไงบ้างคิดถึงคิดถึงมากเลยจำอะไรได้บ้างตอนนั้นจำอะไรได้ไหมตอนนั้นได้เช่นพระอาจารย์บอกว่าทำมาพาที่ไม่เกเรเกเรเกจริงจริงจริงคือยอดคนโอ้จำได้นี่เก่งเก่งเก่งสุดยอดเลยครับเออธรรมาภาเทศครับผมการนมัสการนะครับผมพระอาจารย์ครับผมทราบข่าวมาว่าพระอาจารย์เนี่ยจะค่อนข้างสนิทกับน้องๆสามเณรที่ไปบวชแทบจะทุกคนเลยรวมไปถึงน้องเปรมด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่อย่างน้องเปรมนี่ตอนไปบวชน้องเปรมยังไงเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ตอนน้องเปรมบวชนี่ตอนแรกก็สนุกเขาก็สนุกตามวัยเขานะไปถึงขนาดซนนะสนุกแต่นี่พอเขามีสมาธิมีสติเขาก็เกิดความสงบถือว่าเป็นเนนที่เวลาให้ทำอะไรเนี่ยทำได้ครับผมทำได้และที่สำคัญคือบอกไม่นานบอกไม่นานเขาก็ทำได้เลยไม่ให้พูดบ่อยน่ารักทีเดียวครับผมแล้วอย่างน้องเปรมเองนี่มีวีรกรรมอะไรเด่นๆหรือว่าแสบๆบ้างไหมครับก็เป็นเรื่องแสบดีนะแสบดีเท่าที่จำได้เลยนะครับคือเขาจะช่วยมีน้ำใจช่วยคนอื่นเช่นบอกว่าต้องตามกติกาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกเพื่อนเขาเงี้ยเป็นผู้นำเป็นผู้นำเขาเรียกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วอย่างเรื่องภารกิจของน้องเปรมในวันนี้ครับผมเรื่องเกี่ยวกับความเพียรครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับผมอ๋อสิ่งที่ทำวันนี้เขาเรียกเรียกว่าจิตอาสาเนาะช่วยสังคมถ้าในทางหลักธรรมะนี่เขาเรียกว่าจิตพระโพธิสัตว์นะโหจิตคนเสียสละเป็นพระโพธิสัตว์นะลูกนะตรงกับหลักธรรมว่าสัมมาวายามะแปลว่าเพียรชอบขยันชอบถือว่าเป็นบุคคลที่สังคมต้องการเนี่ยสัมมาวายามะอย่างน้องเปรมไปเรียนในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ยังทำไม่เป็นครับมันยากมากแต่ผมก็พยายามตั้งใจทำครับจนตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากครับก็ได้ช่วยเพื่อนในเรื่องต่างๆด้วยครับเพราะผมมีความเพียรผมจึงทำภารกิจสำเร็จครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเจอพระอาจารย์แตงโมพอมาเจอพระอาจารย์แตงโมก็ดีใจมากเลยครับ
และสำหรับวันนี้นะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับผมติดตามชมกันให้ดีนะว่าภารกิจในคราวหน้านั้นจะเป็นอะไรผมและน้องเปรมรวมไปถึงพระอาจารย์แตงโมต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าในรายการปลุกจิตคิดอาสาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่มน้อยแสนฉลาดอย่างน้องพบกับภารกิจจิตอาสาเป็นจิตกรน้อยสร้างงานศิลปะเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยงานนี้มีอาจารย์ดีมาคอยช่วยด้วยนะคะร่วมกันลุ้นให้น้องพบทำภารกิจสำเร็จในสัปดาห์หน้ากันค่ะ